ถานการณ์ของคนไทยจำนวนหนึ่งที่พยายามเดินทางกลับบ้านนะคะจากประเทศอังกฤษค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อกลับมาดูสถานการณ์ในประเทศไทยขณะนี้ผลกระทบกำลังเกิดขึ้นเป็นลูกโซ่เลยนะคะในภาคเศรษฐกิจเพราะว่าหลายๆกิจการช่วงนี้คนก็ไปใช้บริการกันน้อยลงประกอบกับมาตรการต่างๆที่ออกมาโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่ทำให้ลูกค้าก็อาจจะน้อยลงไปเกิดผลกระทบอย่างไรสำหรับแรงงานที่ต้องทำงานกันรายวันทั้งผลกระทบต่อคนที่ใช้แรงงานเองและครอบครัวที่จะต้องรอรายได้จากคนเหล่านี้ติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะวันนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารเหมือนทุกๆวันแต่ปรับเปลี่ยนหน้าที่ปรับภูมิทัศน์รอบๆบริเวณร้านหลังจากสถานบันเทิงที่พวกเขาทำงานปิดทำการ14วันเพื่อให้ความร่วมมือกับรัฐลดความเสี่ยงการกระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้จะไม่สามารถทำงานตามหน้าที่ปกติได้แต่พวกเขาบอกว่ายังดีใจที่สถานบริการเปิดให้มาทำงานในหน้าที่อื่นทำให้พอมีรายได้แม้จะลดประมาณครึ่งหนึ่งลดลงเลยลดลงน้อยมากลดลงค่าใช้จ่ายเดิมเยอะมากแต่ค่าใช้จ่ายก็ยังเท่าเดิมใช่ไหมคะพอมันก็พออยู่ได้แต่ว่าถ้านานกว่านี้มันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้า14วันมันก็น่าจะอยู่ได้แต่ถ้านานกว่านี้ก็ต้องดูอีกทีเพราะว่าเรายังไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เราตั้งตัวไม่ทันนะคะมันก็เลยแบบยังบอกไม่ถูกว่าเราจะแต่ว่าตอนนี้เราก็ถ้า14วันเราก็พออยู่ได้แต่ถ้าเกินกว่านี้คือเราอยู่ไม่ได้รายได้ต่อเดือนของพนักงานกลุ่มนี้ต่อคนประมาณ 15,000 บาทต้องส่งเงินให้ครอบครัวเดือนละ 8,000 บาทและจ่ายค่าเช่าห้องประมาณ 3,000 บาทต่อเดือนหากสถานการณ์การระบาดยังไม่คลี่คลายกิจการปิดต่อเนื่องเป็นเวลานานการกลับภูมิลำเนาอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก็คงจะคิดอีกทีนึงว่าจะกลับบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดเลยไหมอะไรเงี้ยถ้าอยู่นานก็ต้องไม่ไหวเพราะว่าค่าเช่าห้องใช่ไหมคะมีค่าเช่าห้องใช่ถ้าอยู่บ้านเราไม่ได้เสียอะไรครอบครัวคนนี้ถูกกระทบเช่นกันรายได้ของเขาลดลงครึ่งหนึ่งในช่วงนายจ้างปิดกิจการชั่วคราวเขาบอกว่าอาจจะต้องลดจำนวนเงินที่ส่งให้กับครอบครัวที่ต่างจังหวัดในช่วงสถานการณ์นี้ก็ส่งน้อยลงครับจากสมมติจากเดือนละ 5,000 นะครับอาจจะส่งเยอะประมาณเดือนละ 2,000 อย่างเงี้ยครับก็รายได้มันก็หายไปนะครับเขาเข้าใจครับว่ามันเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยครับเขาคงรู้ว่าเนี่ยเหตุการณ์โรคระบาดตอนเนี้ยมันกำลังรุนแรงครับในขณะที่นายจ้างของเขาก็ปรับตัวเช่นกันเมื่อต้องปิดกิจการชั่วคราว14วันไม่มีลูกค้ามากินอาหารนั่งสังสรรค์ไม่มีโชว์ดนตรีและการแสดงแต่วันนี้ปรับเปลี่ยนมาทำกิจกรรมส่งอาหารเดลิเวอรี่เปลี่ยนให้พนักงานของร้านที่มีจักรยานยนต์ทำหน้าที่ส่งอาหารเจ้าของร้านเล่าว่ามาตรการขณะนี้คือให้เงินเดือนพนักงานลดลงครึ่งหนึ่งและสลับให้พนักงานมาทำงานจ่ายเงินเดือน 50% แต่ให้มาทำงานครึ่งหนึ่งเช่นเราจะเห็นได้ว่าวันนี้เป็นคิวนักร้องดนตรีที่ต้องมาซ้อมเพลงทุกคนต้องเตรียมให้พร้อมแล้วครับในงานที่ต้องรับผิดชอบพนักงานเสิร์ฟก็จะมาทาสีตามถนนมาปัดกวาดทำความสะอาดอะไรที่มันโทรมก็มาทำกันนะครับหรือพนักงานห้องเบียร์ก็จะมีการทำความสะอาดเริ่มเก็บโน่นเก็บนี่ให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นพูดง่ายๆหาเรื่องให้ทำงานทั้งหมดก็ให้เขามีรายได้บ้างเช่นเดียวกับธุรกิจนวดแผนโบราณที่ต้องหยุดกิจการชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรีหมอนวดแผนโบราณคนนี้ยอมรับว่าเครียดแต่ต้องปรับตัวจึงลงทุนเปิดร้านขายน้ำแข็งใสแม้กำไรไม่ดีเท่าอาชีพนวดแต่ก็ต้องทำเพราะมีรายจ่ายประจำรออยู่เพราะลูกสาวก็ตกงานเหมือนกันนะหลานเล็กๆเงี้ยจะกินอะไรอ่ะอย่างน้อยอ่ะค่านมวันนึงก็เป็นร้อย2คนน่ะใช่แล้วถ้าเราไม่มีรายได้เข้ามาเนี่ยถามว่าเครียดไหมเครียดมากแต่ก็ต้องปลอบใจตัวเองค่ะคุยกับลูกเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะลูกเพราะต่อไปนี้คือเราเครียดแล้วทุกอย่างจบถ้าเรามีกำลังมีพลังแบบ
เหมือนกำลังใจซึ่งกันและกันน่ะปลอบกันเองเช้าขึ้นมาวันนี้เราขายดีนะทั้งพี่ยังขายไม่ได้เลยแต่ก็ให้กำลังใจตัวเองไงต้องขายได้วันนี้ต้องขายดีแม้แรงงานในธุรกิจหลายประเภทจะถูกกระทบแต่ส่วนใหญ่เข้าใจดีว่าสถานการณ์ขณะนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการหยุดยั้งการแพร่ระบาดให้ได้เป็นลำดับแรกพวกเขาจึงพยายามปรับตัวและหารายได้จากทางอื่นในระยะนี้และหวังว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้นในเวลาไม่นานเมื่อนั้นโอกาสที่เศรษฐกิจจะฟื้นตัวนายจ้างกลับมาเปิดกิจการจ้างงานพวกเขาคงกลับมาเหมือนเดิม